สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวยแชนแนลครับอยู่ผมฟ้าและเสียงบรรยายโดยบรรยายมรมาคุยนำรายการมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตในการชกระหว่างโควินมอรัตนบัณฑิตกับ115ปอนด์กางเกงสีแดงเจอกับมุมน้ำเงินครับเพราะว่าคู่ชกของเขานี่สูงใหญ่ยาวพอสมควรครับฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินครับสำหรับทางด้านคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้เพชรเจ้าพญาสจ.เปี๊ยกอุทัยและแพ้กัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ขณะที่มุมน้ำเงินรับอย่างที่ทราบครับฟอร์มหลังนี่เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการน็อกทั้ง2ครั้งครับไปกันคอน็อกยก2เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับที่เวทีมวยตะกอนในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับหลังจากนั้นก็มาเอาชนะเพชรพันธ์ทรงพล KNC ไว้ที่เวทีมวยรังสิตแห่งนี้ครับนะเพชรพันธ์วันนั้นนี่หลายคนยังจำเหตุการณ์กันได้ครับว่าลูกแทงกระจับหรือไม่ครับแฟนๆก็ตัดสินกันเอาเองครับแต่ว่าผลการตัดสินก็เป็นทางด้านสยามเอาชนะมาแล้วครับในไฟที่ผ่านมานี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินครับขอบคุณผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ดอนชัยคาซิความได้เปรียบของชกนี่มุมน้ำเงินครับความใหญ่ความยาวครับบรรยากาศได้เปรียบ10-9ครับดูครับชายหัวแก้วหัวแหวนของพีวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับวันนี้นี่เสือล้านี่เข้าวินไปแล้วครับช่วงพุทธที่2ครับมาดูโควินลูกชายบ้างครับดูขับขาเจาะยางครับความเป็นมวยดีกว่าแน่ครับนะโควินครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของคุณสยามครับหน้าดูดูหน้าสนใจครับการละแทงซ้ายครับโอ้โหการละแทงซ้ายมันตะโกนี่นี่แทบน็อกนะครับว่ากันแบบนั้นเนี่ยสะดุ้งนะครับทางด้านโควินครับเนี่ยแต่ว่าความเก่าของเขาครับยังคุมอาเกนเก็บอาการไว้ได้ครับขวาขึ้นบนเล่นหัวก้านคอโอ้ยโอ้ยบวกมันกันแล้วดูโอ้ยตายเนี่ยเตะก้านคอดีโอ้บวกซอครับโอ้คนนึงเตะกันบอลคนนึงบวกศอกครับเอาละครับเกมเดือดอีกแล้วครับอยู่ที่ใครครับจะโดนของใครจังๆกว่ากันครับไม่ได้อากาศน้ำเงินชกไปเรื่อยชนะขาดแล้วถามต่อพอดียกที่3ครับเราเรียบปล่อยลูกสามมีที่น้ำเงินครับขยับได้เพียง5-2ครับมาดูครับว่าความใหญ่ความยาวจะสร้างความกดดันตามที่แฟนๆได้มองไว้หรือเปล่าครับเราจะเดินเข้าไปครับโดนหมัดโดนแข้งของโควินก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับรับหมัด1-2ยาวดีเหลือเกินครับผมสยามรูปร่างดีทีเดียวแล้วครับตั้งแล้วจะมาสองครับดูลูกขวาครับเลยขวาลูกนี้ต้องดันออกมาก่อนครับใหญ่ยาวกว่าครับท่านท่านคุณสยามซ้ายยาวเสียบมาวงในไล่แขนบล็อกแขนไว้ครับเสียบขวาพอได้ครับจังหวะนี้ของโควินล่างสลับคนครับนะโควินซ้าย
3ต่อไปยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ฟ้าเรียนนี่ลดลงมาอยู่แค่เสมอน้ำเงินเท่านั้นครับที่เหลือมีคนจบเลยครับโอ้โหน็อกเฉยเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับ